ไปนะคะเป็นเรื่องของการคุยในเรื่องของสแตนดาร์ดนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องการทดสอบนะคะประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะคะโดยใช้โมเดลเนื้อเยื่อผิวหน้าของมนุษย์นะคะค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญดร.วรรณิตากลิ่นงามค่ะท่านเป็นนักวิจัยนะคะจากทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เรานะคะค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นตัวแทนของทีมวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะวันนี้ถือว่ามาเป็นเล่าการทำงานในปัจจุบันละกันนะคะที่เราได้พัฒนาโมเดลเนื้อเยื่อผิวหนังมนุษย์ขึ้นมานะคะเพื่อพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มในการเปิดให้บริการทดสอบกับผู้ประกอบการนะคะที่มีความสนใจในการต้องการรู้ว่าตัว active ingredients หรือว่าตัว finished product ของเขาเนี่ยมีฤทธิ์ตามที่เราต้องการจะไปเคลมหรือเปล่านะคะซึ่งการทดผลการทดสอบที่ได้จากการใช้โมเดลนี้นะคะนอกจากว่าจะไปเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยยังใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนเวลาเราไปยื่นขอทะเบียนเวชสำอางสมุนไพรได้ด้วยนะคะก่อนที่จะเริ่มรู้จักกับโมเดลนะคะจะขออธิบายลักษณะทางชีวภาพของตัวผิวหนังก่อนนะคะผิวหนังของเราเนี่ยนะคะจะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะทำหน้าที่ปกป้องผิวอวัยวะอื่นๆภายในร่างกายนะคะแล้วก็ลักษณะของผิวหนังของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับbiological factor พวกอายุgender นะคะหรือว่า genetic หรือว่าบางทีเนี่ยการโดนจากมลภาวะภายนอกนะคะพวกแสงแดดหรือว่าฝุ่น PM 2.5 ก็มีผลต่อการทำลายผิวได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รวมทั้งไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารประพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามก็มีผลเหมือนกันนะคะปกติแล้วเนี่ยผิวหนังของเรานะคะจะประกอบด้วย3ชั้นนะคะชั้นลึกสุดนะคะก็จะเป็นชั้นไขมันนะคะหรือว่าไฮโปเดอร์มิสนะคะรองขึ้นมาก็จะเป็นผิวหนังชั้นในนะคะหรือว่าชั้นเดอร์มิสแล้วก็ชั้นนอกสุดนะคะเป็นอีพิเดอร์มิสนะคะซึ่งบริเวณนอกสุดอีกทีเนี่ยมันจะมีผิวหนังที่เรียกว่าชั้นสตราตัมคอร์เนียมนะคะเป็นผิวหนังชั้นคลี่คลายซึ่งผิวหนังชั้นนี้มีผลต่อการดูดซึมแล้วก็ซึมผ่านของสารออกฤทธิ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะนอกจากนี้ในผิวหนังของเราเนี่ยก็จะมีเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันมีต่อมไขมันนะคะต่อมเหงื่อต่างๆแล้วก็เซลล์รากขนซึ่งพวกนี้มีผลต่อการออกฤทธิ์ของสารเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าคำยอดฮิตในปัจจุบันก็คือคำว่า cosmeceutical นะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือเวชสำอางนะคะคนที่คนคิดเป็นตัวพ่อของcosmeceutical ก็คือดร. อัลเบิร์ต กลิตแมนนะคะเป็นคนตั้งชื่อcosmeceutical นะคะซึ่งเขาให้ความหมายว่ามันคือผลิตภัณฑ์ที่เราทาภายนอกเนี่ยแหละค่ะมีฤทธิ์เหมือนคอสเมติกธรรมดาแต่ว่าเขาจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าคอสเมติกก็คือว่าต้องมีการออกฤทธิ์แล้วก็ไม่ต้องทราบกลไกการออกฤทธิ์ที่ชัดเจนนะคะสำหรับคอสเมซูติคอลเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3คุณสมบัติเหล่านี้นะคะอันดับแรกก็คืออย่างที่บอกไปว่าผลิตภัณฑ์จะต้องมีส่วนประกอบหรือว่าสารออกฤทธิ์นะคะที่สามารถแพร่ผ่านชั้นสตราตัมคอร์เนียมหรือว่าผิวหนังชั้นนอกสุดก่อนเพื่อไปออกฤทธิ์ภายในผิวหนังชั้นลึกขึ้นนะคะซึ่งเราจำเป็นจะต้องทราบเมคานิซึมออฟแอคชั่นหรือว่ากลไกการออกฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์นั้นๆด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีการทดสอบทางคลินิคอลซัพพอร์ตประสิทธิภาพนะคะสำหรับโมเดลที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยเราตัดanimal ไปได้เลยเพราะว่าถูกแบนที่ EU นะคะก็เลยเป็นคำถามว่าเราจะใช้โมเดลไหนในการทดสอบนะคะซึ่งโมเดลที่ทุกคนรู้จักกันดีเป็นพื้นฐานทั่วไปก็จะเป็นการทดสอบในเซลล์2มิตินะคะชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเป็นเซลล์2มิติมันเขาก็จะโกรเป็นแบบโมโนเลเยอร์นะคะเขาก็จะไม่มีพวกผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์เนียมสกินแบเรียร์ฟังก์ชันก็จะไม่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือว่ามันเลี้ยงดูแลง่ายในแลบนะคะแล้วก็เหมาะกับการที่เป็น high throughput screening ในกรณีที่เรามี active ingredient เยอะๆต้องการจะรู้ฤทธิ์นะคะก็สามารถใช้ 2D cell ได้นะคะแล้วก็ 2D cell เนี่ยก็สามารถบอกกลไกการออกฤทธิ์ของสารได้ด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกไปก็คือมันไม่เหมือนกับการทดสอบในผิวหนังคนจริงๆนะคะแล้วก็จะทดสอบได้เฉพาะตัวที่เป็น active ingredients ถ้าสมมุติเรามี finished product อยากจะใช้ dose finished product ทาเนี่ยก็ไม่สามารถทดสอบใน 2D cell ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเขามีการพัฒนาเป็น 3D skin นะคะ 3D ก็บอกแล้วว่าเป็นเขาจะถูก grow ในห้องปฏิบัติการให้เป็น3มิติพอมีโครงสร้างเป็น3มิติปุ๊บเนี่ยความเหมือน
การทดสอบในคนก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่าถึงแม้ว่า 3D สกินเนี่ยจะมีชั้นสตราตัมคอร์เนียมแต่ว่าการทำงานของชั้นสตราตัมคอร์เนียมเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบหรือการดูดซึมของสารก็จะไม่เหมือนกับการทดสอบในผิวหนังคนจริงๆนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือว่าเป็น validated model นะคะที่มีจำหน่ายจากต่างประเทศนะคะเราสามารถซื้อแล้วก็นำเข้ามาได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องนำซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาในการทดสอบเนี่ยก็จะมีราคาแพงนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นการทดสอบในคลินิคอลวันนี้ทุกคนทราบดีนะคะก็คือเป็นการทดสอบที่อย.ยอมรับมากที่สุดแล้วก็เป็นให้การผลทดสอบที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นการทดสอบในคนจริงๆนะคะแล้วก็เวลาเราเสนอเหมือนเราโฆษณาตัวผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเรามีข้อมูลทางคลินิคอลลูกค้าก็จะสนใจกับตัวผลิตภัณฑ์เรามากขึ้นนะคะสำหรับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบทางคลินิคอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกมาเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวเช่นเพิ่มความยุบยืดเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มลดความกระจ่างใสหรือว่าลดริ้วรอยนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าการทดสอบในคลินิคอลจะต้องมีการขอจริยธรรมการวิจัยซึ่งในกรณีที่เราใช้โปรโตคอลที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือว่ามีอันตรายกับตัวอาสาสมัครเนี้ยค่ะก็คือใช้เวลานานในการในการรอขออนุมัติจากจริยธรรมนะคะแล้วก็การทดสอบค่อนข้างมีราคาแพงส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 200,000 อัพขึ้นไปต่อ1 sample ต่อ1 parameter นะคะแล้วก็ผลให้การทดสอบเนี่ยก็จะใช้เวลานานอย่างน้อยก็คือเป็น 6-8 วีคถึงจะเห็นผลนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการรู้ว่ากลไกการออกฤทธิ์ของสารเนี่ยมันทำยังไงก็คือเราจะต้องใช้ตัวพันช์ตัดเนื้อเยื่อของอาสาสมัครมาแล้วก็เอาไปทดสอบซึ่งก็จะติดจริยธรรมอีกนะคะแล้วก็มีเรื่องของ variation ระหว่างอาสาสมัครนะคะทีนี้จากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีแกประหว่างในการทดสอบในห้องปฏิบัติการกับการทดสอบในคนจริงๆทีนี้ก็เลยเป็นความคิดของทีมวิจัยว่าเราจะฟิลแกปตรงนี้ได้อย่างไรนะคะก็เลยเกิดเป็นการพัฒนาโมเดลเนื้อเยื่อผิวหนังมนุษย์ขึ้นมานะคะหรือว่า ex vivo skin model อันนี้เป็นชิ้นเนื้อของจริงๆนะคะที่เราได้จากแลบเป็นแล้วได้มาจากผิวหนังหน้าท้องของอาสาสมัครนะคะเวลาเขาผ่าตัดหน้าท้องลดความอ้วนหรือว่าพวกแก้ท้องลายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปขอเขามาแล้วก็มาผ่านกระบวนการโปรเซสต่างๆได้มาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการแบบนี้ข้อดีของมันก็คือว่าเพราะว่ามันเป็นการทดสอบในผิวหนังของคนจริงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลการทดสอบเนี่ยไม่มีโมเดลไหนที่ใกล้เคียงกับการทดสอบในมนุษย์เท่าโมเดล ex vivo แล้วนะคะส่วนใหญ่โมเดลนี้เขาจะใช้เป็น predictive model ก่อนที่เราจะลงไป clinical ซึ่งบางทีเราลง clinical เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะให้ผล positive หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเห็นผลใน ex vivo โอกาสที่จะเห็นใน clinical ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมาะกับการทำ customized protocol เช่นในกรณีที่เราไม่การศึกษาสมานแผลในอาสาสมัครอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะทำให้อาสาสมัครมีแผลได้มันก็ทำได้แต่อาจจะแบบต้องผ่านคณะกรรมการอีกอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้เหมาะกับการที่ใช้ในโปรโตคอลที่มีความสลับซับซ้อนนะคะเราก็สามารถเรื่องอายุได้ลักษณะผิวได้นะคะสามารถเปิดเผยกลไกการออกฤทธิ์ของสารได้แล้วก็เราสามารถเห็นผลโพซิทีฟนะคะสำหรับสารเราได้ประมาณ 5-7 วันเลยนะคะซึ่งมันจะน้อยกว่าการทดสอบในคลินิคอลนะคะแล้วก็ทดสอบไปทั้ง finished product แล้วก็ตัว active ingredients นะคะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่ามันก็ไม่ใช่การทดสอบในคนนะคะเพราะว่าในระบบคนเขาจะมีพวกกระแสเลือดไหลเวียนนะคะมีผลต่อการดูดซึมเหมือนกันแล้วก็ยังคงต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าการทดสอบในคลินิคอลนะคะแล้วก็ short term life span ของเขาก็คืออยู่ที่ 5-6 วันนะคะแล้วก็ยังคงมี donor variation ที่เราต้องควบคุมด้วยนะคะทีนี้เวลาเราคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะถามว่าแล้วผลการทดสอบใน ex vivo เนี่ยมันสอดคล้องกับในคลินิคอลอย่างไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเปเปอร์ที่เขามีการเทียบทำ ex vivo เลยนะคะเทียบกับทางคลินิคอลเลยแล้วว่ามันให้ผลสอดคล้องกันไหมอันนี้เป็นบริษัท Incos Farm ของเกาหลีนะคะที่ขาย active ingredients เนี่ยเขาก็ทดสอบตัวเพปไทด์คอมเพล็กซ์ที่คอนจูเกตกับวิตามินซีนะคะก็คือทาลงไปที่ตัวผิวของ ex vivo เลยก็อันนี้เขาวัดดูคอลลาเจนนะคะก็คือคอลลาเจนจะย้อมติดสีน้ำเงินถ้าเห็นสีน้ำเงินเยอะก็แสดงว่าคอลลาเจนสูงก็จะเห็นว่าตัวเพปไทด์คอมเพล็กซ์เนี่ยเพิ่มคอลลาเจนได้นะคะแล้วเขาก็มีวัดโปรตีน2ตัวนะคะโปรตีนนี้เกี่ยว
ี่ยวข้องกับการลดเลือนริ้วรอยถ้าเราเห็นเยอะแสดงว่าสารเนี่ยมีลดเลือนริ้วรอยได้ดีนะคะก็จะเห็นว่าตัวเพปไทด์เนี่ยเพิ่มได้ทั้ง2โปรตีนซึ่งผลอันเนี้ยก็จะไปสอดคล้องกับการทดสอบในคลินิคอลเหมือนกันนะคะก็คือว่าลดริ้วรอยที่ผิวหน้าได้นะคะอีกอันนึงเป็นตัวอย่างของการใช้คอลลาเจนเพปไทด์ซัพพลิเมนต์นะคะก็คือนอกจากเป็นคอสเมติกแล้วเนี่ยเรายังสามารถทดสอบเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงความงามได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์เพปแทนนะคะเขาก็ทดสอบในเอ็กซิโวเหมือนกันนะคะทดสอบ9วันกับทดสอบในคลินิคอลก็เป็น8วีคก็นานกว่าเอ็กซิโวนะคะเขาวัดดูอะไรบ้างก็คือดูไกลโคอะมิโนไกลแคนนะคะถ้าเห็นสีฟ้าเยอะก็แสดงว่ามันสามารถเพิ่มตัวโมเลกุลนี้ได้นะคะก็จะเห็นว่าเพปแทนเนี่ยเพิ่มได้นะคะซึ่งตัวโมเลกุลเนี้ยมันสอดคล้องกับการเกิดสกินไฮเดรชันในคลินิคอลด้วยก็แสดงว่าผลมันสอดคล้องกันนะคะอีกอันนึงดูคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนย้อมติดสีชมพูนะคะถ้าชมพูเยอะก็แสดงว่ามีคอลลาเจนเยอะอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับในคลินิคอลเหมือนกันที่เขาวัดคอลลาเจนเดนซิตี้ของอาสาสมัครนะคะทีนี้ก็เลยเป็นปัจจุบันก็คือเป็นที่มาว่าทางทีมเนี่ยพัฒนาโมเดลเนื้อเยื่อผิวหนังมนุษย์นะคะก็คือ ex vivo โมเดลเนี่ยเป็นเน้น ex vivo เป็นส่วนใหญ่นะคะเรามีทำ 3D สกินบ้างแต่ว่าเนื่องจากว่ามันแพงนะคะแล้วก็เราต้องสั่งมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นไปที่ ex vivo นะคะแล้วก็เรามีพาร์ทเนอร์ของเราทำคลินิคอลด้วยในกรณีที่ลูกค้าอยากจะเอาผลทาง ex vivo กับคลินิคอลมาเทียบกันหรือว่าในกรณีที่โปรโตคอลบางอันทำในคลินิคอลไม่ได้หรือว่าทำใน ex vivo ไม่ได้แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ร่วมกันนะคะอันนี้เป็นเราตั้งชื่อทีมเราว่า Molecular Beauty Team นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าความสวยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับโมเลกุลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคัสตอมลูกค้าของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่Global Brand อย่าง Eucerin ก็เคยส่งตัว Finish Product ของเขามาทดสอบกับเรานะคะมี Vip Skin Herbista ก็เคยส่งมานะคะ Herbitage ก็เคยส่งมากับเราเหมือนกันนะคะแล้วก็มีบริษัทขาย Active Ingredients นะคะออยสถาบันโรคผิวหนังก็เคยส่งมากับเราเหมือนกันนะคะทีนี้เป็นตัวอย่างของโปรโตคอลที่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือสนใจเป็นพิเศษนะคะอันดับแรกก็คือว่าเราจะเน้นเป็น anti aging ถ้าสมมติว่าเป็นผิวหนังที่อันนี้เราจะเรียกว่า chronological age ก็คือเป็นแก่มาแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะเลือกผิวหนังของอาสาสมัครที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปแล้วก็เอามาเลี้ยงภายนอกร่างกายนะคะทุกการทดลองเราก็จะมี positive control ให้นะคะเป็น retinol นะคะแล้วก็เทียบกับตัวตัวอย่างลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็น active หรือว่าตัว productแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าอยากจะเทียบเป็น product benchmark นะคะเทียบกับตัว global brand หรือว่า counter brand หรือว่าสินค้าของคู่แข่งเนี่ยก็สามารถมาทดสอบได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทดสอบดูไฮยาดูคอลลาเจนนะคะแล้วก็ดู anti inflammation ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างผลทดสอบนะคะก็คือดูไฮย่านะคะไฮย่าจะถูกย้อมติดสีเขียวถ้าเราเห็นสีเขียวเยอะก็แสดงว่ามีไฮย่าเยอะนะคะอันนี้ก็ positive control retinol เนี่ยก็สามารถเพิ่มปริมาณไฮย่าได้เช่นเดียวกับ product A ของลูกค้าก็สามารถเพิ่มปริมาณไฮย่าได้นะคะผลการทดสอบในเนื้อเยื่อเนี่ยสอดคล้องกับการวัดปริมาณไฮย่าที่หลั่งออกมาในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยนะคะอีกอันนึงเป็นยอดฮิตนะคะดูคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนถูกย้อมติดสีน้ำเงินถ้าเราเห็นสีน้ำเงินเยอะนะคะก็แสดงว่ามีคอลลาเจนเยอะอันนี้ก็เห็นเหมือนกันว่า positive retinol ค่ะเพิ่มคอลลาเจนได้เช่นเดียวกับ product A นะคะของลูกค้าก็เพิ่มได้เช่นเดียวกันแล้วก็ลูกค้าต้องการเทียบกับ product L ซึ่งเป็น product benchmark ราคา 32,000 ตัวหนึ่งก็ขยายซูมได้ว่ามันคืออะไรนะคะก็เขาก็จะพบว่าตัว product ของลูกค้ากับ product L ซึ่งเป็น product benchmark เนี่ยมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้น่าสนใจมากอันนี้ลูกค้าประทับใจมากพอเห็นผล product A เป็น product ของลูกค้านะคะเทียบกับ product L ก็คือ product benchmark 32,000 เขาวัดดูลิตanti-inflammation ค่ะอันนี้เราพบถ้าตัวเลขที่อยู่บนบาร์เนี่ยนะคะหมายถึงเปอร์เซ็นต์ inhibition ถ้าเราเห็นเปอร์เซ็นต์สูงแสดงว่ามีฤทธิ์ดี product ลูกค้ามีฤทธิ์ดีกว่าตัว product L ยังมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็ลด MMP1 ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบได้ด้วยอันนี้ลูกค้าประทับใจมากเพราะว่า product เขามันจะดีกว่าตัว counter brand นะคะ
สำหรับอีกอันนึงนี้เป็นแอสเซทที่เราเพิ่งเปิดบริการเมื่อปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเราพบว่าฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้มันทำลายสภาพผิวแล้วก็เป็นปัญหากับสังคมเยอะมากทีนี้เราก็จะเลยมาดูว่าตัวสารออกฤทธิ์หรือว่า product ของลูกค้าเนี่ยมีฤทธิ์ anti pollution หรือเปล่านะคะโดยเราจะทาตัว PM 2.5 เนี่ยค่ะลงไปในทิชชู่ของเราทุกวันเป็นเวลา5วันแล้วก็ทรีตร่วมกับตัวสารออกฤทธิ์หรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะส่วนใหญ่ก็จะดูเหมือนเดิมค่ะดูไฮย่าดูคอลลาเจนแล้วก็อีกฤทธิ์นึงที่สำคัญก็คือดูฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างจริงของลูกค้านะคะดูตรงกลางก่อนก็ได้นะคะตัวที่โดนเอทานอลกับน้ำนะคะที่โดนฝุ่นเราจะเห็นว่าไฮย่าเนี่ยนะคะที่โดนถูกย้อมติดสารเรืองแสงสีเขียวเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าพอเราทดสอบด้วย positive control ของเรานะคะก็เพิ่มปริมาณไฮย่าขึ้นได้หรือว่า active B ของลูกค้าเนี่ยก็เพิ่มปริมาณไฮย่าขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับการวัดปริมาณไฮย่าที่หลั่งออกมาด้วยอีกอันนึงเป็นคอลลาเจนนะคะดูอันนี้นะคะเอทานอลกับวอเตอร์นะคะที่โดนฝุ่นก็จะลดคอลลาเจนลงนะคะจากสีเขียวที่ลดลงแต่ว่าพอเราทาด้วยแอคทีฟบีเนี่ยเขาก็กลับมาฟื้นฟูขึ้นนะคะซึ่งพวกนี้เราสามารถคำนวณออกมาเป็นกราฟได้แล้วก็เทียบสแตทได้นะคะอีกอันนึงเป็นลิต้าอนุมูลอิสระนะคะก็ดูอันนี้ก็ได้ค่ะก็คือน้ำที่ยังไม่โดนฝุ่นก็จะมี ROSต่ำนะคะแต่ว่าพอโดนฝุ่นเข้าไปปุ๊บก็จะสไปค์ ROS ขึ้นมานะคะแล้วก็พอทา Active B เข้าไปก็คือลดลงมานะคะอย่างมีนัยสำคัญค่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ลูกค้ามาด้วยโจทย์ที่ว่าลูกค้าต้องการเอาผล Ex Vivo เนี่ยไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรการขึ้นทะเบียนเวชสำอางสมุนไพรอะค่ะเขาก็จะส่งตัวอย่างมาเป็นเบสคือเบสเฉยๆไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เบสบวก ActiveActive ของเขาคือเป็น NCAP เราตั้งชื่อให้ว่าเป็น NCAP C ก็คือเป็น NCAP ของสารสมุนไพร3ชนิดนะคะแล้วก็เขาเอามี finish product เป็น sunscreen C นะคะซึ่งมีอนุภาค NCAP C อยู่ข้างในแล้วก็เราเทียบกับน้ำนะคะแล้วก็ positive control ลูกค้าต้องการดูว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถลดการทำลายที่เกิดจาก UV ได้หรือเปล่าแล้วก็ induce UV เข้าไปนะคะผลที่เห็นก็คือว่าดูแถวบนนะคะตัวอันนี้ DMSO ที่โดน UV นะคะก็คอลลาเจนลดลงคอลลาเจนติดสีน้ำเงินนะคะpositive control พอเราทาลงไปเนี่ยคอลลาเจนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับตัวที่เป็นแถวล่างนะคะ water กับ base ที่โดน UV เนี่ยคอลลาเจนลดลงแล้วก็มาดู3ตัวสุดท้ายนะคะที่เป็น base บวก active นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น sunscreen เราจะพบว่าตัว base เนี่ยสามารถเพิ่ม base บวก active เนี่ยเพิ่มคอลลาเจนได้นะคะแล้วก็ sunscreen เองเนี่ยก็เพิ่มคอลลาเจนได้เช่นกันเมื่อเทียบกับ base อันนี้เราสรุปได้ว่าbridgeที่เราเห็นในตัว finish product ของ sunscreen เนี่ยค่ะมันมาจากอนุภาคของเขาจริงๆนะคะซึ่งอันเนี้ยเราเป็นข้อมูลในการยื่นขอจดทะเบียนเวชสำอางสมุนไพรได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ทางทีมวิจัยเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาโมเดลของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราเลี้ยงใน staticcondition ก็คือไม่ได้มีการไหลเวียนอะไรแต่ว่าเรามีการพัฒนาโดยใช้ 4D tissue culture platform นะคะก็คือเป็นหลักการของ skin on chip เราเอาเนื้อของ Ex Vivo เนี่ยค่ะใส่ลงไปในชิปแล้วเอาชิปนี้ใส่ลงไปในเครื่องนี้ซึ่งเครื่องนี้จะ generate flow ของอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะตลอดเวลาการที่เขา generate เนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าเหมือนเราsimulate blood flow หรือ blood circulation ในร่างกายของคนจริงๆการเหมือนของคนก็จะเหมือนขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็มันทำให้ทิชชูเนี่ยยืดอายุได้นานขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เป็น 5-7 วันเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ถึง21วันนะคะมันก็จะเหมาะกับ assay ที่เราต้องการใช้เวลานานในการเห็นผลเช่นการดูความยาวของเทโลเมียร์หรือว่าดู aging clock อย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากเป็น take home message ละกันค่ะว่า Ex Vivo model หรือว่าโมเดลเนื้อเยื่อผิวหนังมนุษย์เนี่ยค่ะก็เป็นเครื่องมือตัวนึงนะคะที่ช่วยผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นข้อมูลสนับสนุนในการยื่นขึ้นทะเบียนเวชสำอางสมุนไพรนะคะเพราะว่าเวชสำอางสมุนไพรเนี่ยเราต้องรู้กลไกการออกฤทธิ์ของสารนะคะแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพที่บ่งบอกชัดเจนนะคะหรือในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการจะขึ้นว่าจะสำอางสมุนไพรเป็นแค่คอสเมติกธรรมดาแต่ว่าเราจำเป็นต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะคะให้กับตัวลูกค้านะคะซึ่ง Ex Vivo เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ได้เพราะว่า
เป็นโมเดลที่เหมือนกับการทดสอบในคนมากที่สุดนะคะเพราะว่าใช้หนังคนจริงๆนะคะแล้วก็สามารถบอกกลไกการออกฤทธิ์ได้นะคะแล้วก็สามารถทดสอบได้ทั้งตัวที่เป็น active แล้วก็ตัวที่เป็น finished product ค่ะอันนี้ช่วงขายของค่ะอันนี้เป็นเราทางทีมเนี่ยได้ร่วมมือกับ iTab นะคะในการเปิดโครงการเฉพาะกิจขึ้นมานะคะเราไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสนใจจะทดสอบกับ Active Ingredients หรือว่าตัว Finished Product ไม่ว่าจะเป็น Cosmetic หรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามก็ส่งมากับเราได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเลือกเป็นแบบ Static Model ที่ 5-7 วันหรือว่าจะเอาเป็นแบบ 4D ใส่เครื่องเมื่อกี้นะคะก็จะเหมือนคนขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่า inducer นะคะจะเป็นอะไรนะคะจะเป็น UV PM นะคะ free radical หรือว่าน้ำตาลก็เลือกได้นะคะแล้วก็คืออันนี้เป็นราคาเต็มนะคะแต่ว่าหลังจากถูก iTab จะ subsidize ให้ 50% นะคะลูกค้าก็คือจ่ายครึ่งหนึ่งจากที่ขึ้นนี้นะคะแล้วก็turn around time ก็4เดือนนะคะไม่นานมากค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสนใจเอาโบชัวเรามีโบชัวให้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสนใจอันอื่นเรามีโบชัวอันเล็กๆน้อยๆอีกอันนึงนะคะว่ามาคัสตอมไมซ์แอสเซทที่เราต้องการได้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณดร.วนิตาค่ะไม่ทราบมีท่านไหนอยากจะมีคำถามไหมคะเขาเป็นหน้าม้าไม่ใช่อย่างเราทดสอบอะครับปกติเนี่ยเรามักจะมีปัญหาเรื่องการใส่สเตียรอยด์เข้าไปในเครื่องสำอางแล้วมันจะช่วยลดการอักเสบคราวนี้เนี่ยตัวเทสที่อย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับเราจะแยกออกไหมครับว่าเป็นฤทธิ์ของเครื่องสำอางหรือว่ามันมีผลของสเตียรอยด์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยครับจะต้องเอาเบสเปล่าๆมาค่ะเมื่อกี้เหมือนที่เป็นขึ้นที่โชว์อ่ะเบสเปล่าๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็เบสบวกตัวแอคทีฟแล้วก็ฟินิชโปรดักต์ที่ผสมทุกอย่างอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่ามันอีกที่เราเห็นผลจริงๆอ่ะมันมาจากตัวเครื่องสําอางหรือมันมาจากแอคทีฟจริงๆอ่ะค่ะมันมีเหมือนกันที่ลูกค้าแบบฟินิชโปรดักต์แบบพุ่งกระฉูดเลยเหมือนว่าเห็นประสิทธิภาพดีมากแต่ว่าแอคทีฟไม่เห็นเบสบวกแอคทีฟไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่ามันเป็น something else ที่อยู่ในฟินิชโปรดักต์นะคะประมาณนั้นค่ะสอบถามเพิ่มนะครับในส่วนที่ขึ้นทะเบียนเวชสำอางสมุนไพรอะครับอย่างเราใช้บริการตรงนี้แล้วมีผลตรงนี้แล้วแล้วตอนจะไปขึ้นอะตอนนี้ระเบียบมันชัดเจนหรือยังใครที่เรียนในการส่งเอกสารของออย.ใช่ไหมคะใครที่เรียนถ้าดูในเอกสารของออย.อะค่ะเขาก็คือจะให้เทียบเนี่ยค่ะแบบที่บอกเบสบวกแอคทีฟแล้วก็ตัวจริงๆนะในออย.ไม่ได้บอกว่าเราต้องเทียบฟินิชโปรดักต์แค่เทียบเบสกับเบสบวกแอคทีฟเฉยๆถ้าสมมติว่าเราเห็นลิสต์อะค่ะของเบสบวกแอคทีฟเนี่ยเราก็เคลมได้แต่ว่าในกรณีที่เรามีฟินิชโปรดักต์เพิ่มบวกเข้าไปด้วยแล้วถ้าฟินิชโปรดักต์เปอร์เซ็นต์efficacy เนี่ยเห็นเยอะกว่าเขาก็จะให้เราเคลมตัวเลขที่เป็นของฟินิชโปรดักต์แล้วตอนนี้มีโปรดักต์ไหนที่นำร่องไหนไม่นำร่องแล้วก็ไปจดได้เวสัมพันธ์นำร่องเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบมีผ่านหรือยังแต่ว่าตอนเวลาออย.มาพูดเนี่ยเขาก็พยายามจะบิ้วเราว่ามันแบบไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลานานในการที่จะได้รับอนุมัติจากออย.อีกทีนึงอะค่ะก็ถ้าทางสมาคมมีข้อมูลเพิ่มเติมครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมสอบถามทางออย.ก็ใครที่เรียก็ยังไม่ชัดเจนครับใครที่เรียก็ยังไม่ชัดเจนก็ตกลงต้องใช้scientific evidenceลึกแค่ไหนบ้างในการที่จะอันนี้ใช่ใช่ใช่ว่าต้องใช้ scientific evidence ลึกแค่ไหนบ้างที่จะพิสูจน์ได้ว่าอันเนี้ยยอมเคลมได้อันนี้ยอมเคลมไม่ได้แล้วเราในฐานะเป็นผู้ประกอบการจะเราไปพรีเซนต์เรื่องของการทดสอบเองมันก็จะไม่ดีทั้งหมดหรืออาจจะต้องให้นักวิจัยที่ทำทดสอบเป็นตัวแทนไปอธิบายออย.ไหมหรือยังไงทุกอย่างไม่ชัดเจนจริงๆอ่ะเคยถามออย.เหมือนกันนะคะเขาก็จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ต้องมาดูเป็นไม่ชัดเจนพูดได้ไหมคะเขามาดูเป็นแบบเคส by เคส by อะค่ะเขาอาจจะไม่ได้แบบฟันธงเชี่ยวโดดว่าแบบเราต้องมีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเคสผมเอารีพอร์ตที่เคยเข้าโครงการเนาะผมเคยไปทดสอบไปให้ออย.ออย.ก็ตอบไม่ได้ว่าแค่นี้มัน enough ไหมหรือเขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มไหมเขาก็ตอบไม่ได้สุดท้ายก็
ก็ยังอยู่ที่เดิมก็ไม่รู้จะ move ยังไงต่อก็ถ้ามีอะไรอัปเดตครับอัปเดตด้วยขอบคุณครับอันนี้ผมมีทีมบริหารอยู่ด้วยผมอาจจะแบบฝากไปด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีเอกชนที่เรามาคุยกับเราอ่ะหลายครั้งเนี่ยก็จะมีคําถามเนี้ยอย่างสมมุติว่าราคานี้แล้วอย. approve แล้วเอาเป็น reference ได้เหมือนเป็น reference report ให้เป็นทางการ OECD guideline หรือมาตรฐานสากลร่วมกันอะไรเงี้ยครับผมว่าอันนี้อาจจะต้องนักวิจัยทํางานอยู่แล้วแหละเพราะว่าได้โครงการมาเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ว่าทางอาจจะรบกวนทางทีมผู้บริหารหรือว่ามีโอกาสได้คุยหลังบ้านเราก็ทํางานหลังบ้านก็อย.ค่อนข้างเยอะนะครับก็เผื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์ต่อไปครับมีท่านไหนถามอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะค่ะจริงๆคลินิคอลก็น่าจะถ้าแบบน้องคลินิคอลก็คือเค้า prefer คลินิคอลอ่ะค่ะแต่ว่าในกรณีที่เราขึ้นว่าจะสำอางสมุนไพรถูกมั้ยคะเค้าก็จะมีบอกว่าเราสามารถใช้ที่ดีหรือว่า ex vivo ได้นะคะแล้วก็เวชสำอางสมุนไพรอย่างที่บอกเราต้องมีเบส book active ซึ่งถ้าเราเอาอันเนี้ยไปลงคนน่ะมันก็จะแบบมูลค่ามหาศาลนะคะเค้าก็เลยมีให้มีประโยคที่เค้าเขียนว่าเราสามารถใช้ TD กับ Exivo ได้แต่อย่างที่คุณพินิจบอกมันไม่ได้บอกเค้าไม่ได้กําหนดว่ามันแบบแค่ไหนมันถึงจะได้มันถึงจะนับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอาจจะต้องคุยกับอย.แบบเป็นจริงจังว่าแบบเราจะที่ไปประชุมอะค่ะก็ถามอย.เหมือนกันเพราะว่าเราอยากเอาขึ้นทะเบียนแล้วคราวนี้เค้าก็ตอบกลับมาว่าถ้า TD สกินแล้วตาม OECD guideline ที่เค้าประกาศอยู่ในก็ไอประกาศของเวชสำอางของสมุนไพรต้องเอาตัวนั้นพอนี้เรามาฟังไอตัว X Vivo Skin จริงๆมีถามว่าเท่ากันมี TD เขามีในประกาศอะค่ะมีคำว่า TD กับ X Vivo ด้วยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนั้นน่ะเขามองถึงตัวที่เป็น Toxicity TD Skin ตาม OECD หรือเปล่าเขาพูดว่าทาง Safety และ Efficacy ใช้โมเดลนั้นเลยทดแทนกันได้แต่คราวนี้เราก็เลยงงว่าพอมาฟังที่เป็น X Vivo Skin เนี่ยอยากรู้ว่าถ้าตัวเนี้ยมันเอาไปอันนี้มาจากประกาศล่าสุดเลยค่ะมีเมทีดีกับ X Vivo Skin อยู่ในประกาศใช่ค่ะก็เลยเอ๊ะค่ะก็เห็นอันนี้คือประกาศเขาจะประกาศล่าสุดที่ลงในเว็บไซต์เลยอะค่ะอันนั้นเว็บไซต์ช้าไปค่ะต้องตอนที่เขาประชุมกันที่ล่าสุดอะค่ะอันนี้จริงๆก็คืออยากฝากทางสวทช.อะค่ะถ้าเกิดได้คำตอบตรงนี้จริงๆมันจะได้แบบง่ายกับเราด้วยค่ะว่าเราจะได้เตรียมขึ้นได้ง่ายจริงๆว่าอันนี้ใช้ได้นะไม่ใช่เราไปเทสแล้วพอถึงเวลาเอาไปยื่นจริงๆเราจะเจอคำตอบว่ามันยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวนี้ไปเช็คกับทางอย.ให้ค่ะว่าเป็นแต่ว่าจริงๆก็คือถ้าตามหลักทฤษฎีเอาตามทฤษฎีก่อนนะคะ X Vivo เหมือนกับเหมือนคนมากกว่า TD Skin อีกถ้าเขาเชื่อ TD Skin ได้มันก็ควรจะเชื่อ X Vivo ได้เหมือนกันค่ะค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามจากทุกๆท่านนะคะก็อาจจะฝากทางดร.วนิตานะคะแล้วก็ทางทีมเนี่ยอาจจะเป็นข้อแนะนำนะคะจาก Voice จากทางผู้ประกอบการนะคะ